มาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิก็จะมาแชร์วิธีการเย็บแบบตาพญานาคนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับเตรียมตัดแบบตาพญานาคครับเสร็จแล้วก็ตัดริบบิ้นครับขนาดความยาว3นิ้วครับความกว้าง1นิ้วนะครับเสร็จแล้วก็ม้วนจากฝั่งขวามือครับม้วนเข้ามาเรื่อยๆจนสุดปลายริบบิ้นเลยนะครับแล้วก็ดามด้วยลวดครับเอาลวดสอดเข้าไปด้านในครับใช้แม็กเย็บไว้ครับต่อไปนำนิ้วใบสีมาทาบลงบนแบบครับตัดปลายให้โค้งเล็กน้อยครับเสร็จแล้วก็เอาแม็กเย็บไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปครับวางผนุ่งทาบด้านหลังเสร็จแล้วก็ห่มผนุ่งจับจีบยกนมครับห่มผนุ่งจำนวน3ชั้นนะครับแล้วถึงจะพับกีบคุ้นขอบแบบครับอันนี้ชั้นที่2ครับวางผนุ่งชั้นที่3ครับแล้วก็ห่มผนุ่งจับจีบยกนมครับริบบิ้นอาจจะลื่นนิดนึงนะครับเวลาจับจะไม่ถนัดมือครับเราต้องใช้มือกดไว้ริบบิ้นลื่นครับใช้แม็กเย็บไว้ครับก็จะเป็นยอดของส่วนตานะครับต่อไปครับก็มาพับกีบคุ้นขอบครับจับจีบแย้มครับจะเริ่มจากฝั่งขวามือนะครับแล้วก็สลับไปฝั่งซ้ายมือครับดึงสันพับไปด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้แม็กเย็บไปก่อนครับคุ้นขอบแบบไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มตัวแบบเลยนะครับฝั่งซ้ายก็เต็มแบบพอดีนะครับต่อไปก็จะมาคุ้นฝั่งขวามือครับ
่อไปนะครับก็จะมาคุ้นขอบฝั่งขวามือครับแบกไว้ครับคุ้นขอบไปเรื่อยๆจนเต็มแบบนะครับแล้วครับก็ตัดส่วนที่เกินออกมาออกครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเย็บแบบตาพญานาคนะครับฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับก็จะเป็นวิธีการตกแต่งเย็บแบบตาพญานาคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ